iPhone 12 Pro นะครับใช้ต้นทุนผลิตเพียง 12,000 บาทต่อเครื่องเท่านั้นนะครับส่วนที่แพงที่สุดคือโมเด็ม 5G สำหรับ iPhone 12 Series นะครับที่กำลังวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการเปิดจองสำหรับทางดีลเลอร์และทาง Apple เองนะครับล่าสุดนะครับผมก็มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ iPhone รุ่นเกือบสุดนะครับนั่นก็คือรุ่น12 Pro มาให้เพื่อนๆได้ทราบกันในคลิปนี้นะครับโดยทาง 4More Hut Techno Solution นะครับได้ออกมาเปิดเผยต้นทุนสำหรับการประกอบทั้งเครื่องของ iPhone 12 Pro ที่น่าสนใจซึ่งมีราคารวมต่อเครื่องนะครับประมาณ406เหรียญเท่านั้นหรือราวๆ 12,300 บาทนั่นเองซึ่งส่วนประกอบที่แพงที่สุดของเครื่องนะครับกลับเป็นโมเด็ม Qualcomm Snapdragon X55 หรือโมเด็ม 5G ที่ใช้ในเครื่องนั่นเองโดยมีราคาแพงกว่าหน้าจอ OLED ของ Samsung ที่ใช้ในตัวเครื่องเสียอีกนะครับและอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนั่นก็คือส่วนประกอบแต่ละชิ้นนั้นแบ่งส่วนที่ถูกผลิตในประเทศเกาหลีใต้นะครับถึง 26.8%ชิ้นส่วนที่ผลิตในสหรัฐนะครับ 21.9% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากับชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศต่างๆในยุโรปนะฮะชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับ 13.6% ในไต้หวัน 11.1% และในจีน 4.6% โดยราคาในส่วนประกอบคร่าวๆของ iPhone 12นะครับก็จะมีหน้าจอจาก Samsung นะครับ 2,100 บาทโมเด็ม 5G Qualcomm Snapdragon X55 นะครับ 2,700 บาทชิป Apple A14 Bionic นะครับ 1,200 บาท DRAM จาก SK Hynix นะครับ380บาท Flash Memory จาก Samsung 580บาทและเซ็นเซอร์จาก Sony CMOS นะครับในส่วนของกล้อง240บาทซึ่งราคารวมนะครับก็จะราวๆ 12,300 บาทเท่านั้นเองแต่ก็ยังว่านะครับนอกจากคอสของราคาเครื่องแล้วนะครับทาง Apple ก็ยังมีค่าโฆษณาค่าขนส่งค่านู่นค่านี่อีกเยอะแยะมากมายแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันแพงไปนิดนึงนะครับแต่ก็ได้แค่บ่นนะครับแต่ถ้าถามว่าแพงขนาดนี้ยังจะซื้อกันอยู่อีกไหมอยู่นี่เครื่องนึงครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามมุ่งข่าวเพียงเดียวได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ